อากาศธาตุสองธาตุอยู่ตรงนี้ฟังหัวเน่าเลยไม่มีใครสนกูเลยโตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆครับได้ชอบคนเรียนหนังสือเก่งๆครับแล้วก็ไม่ดื้อครับแล้วก็ได้กินน้ำเยอะๆด้วยกินน้ำเยอะๆโอเคลูกเหมือนโดนด่าฮัลโหลจันเองครับสวัสดีครับไพเองค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะไปไหนไม่ได้แต่วันนี้เรามีอีเวนต์พิเศษเฮ้ยมีอีเวนต์ป่ะเออนั่นก็คือการโกนผมฟายให้น้องพร้อมโคตรตื่นเต้นเลยงานงอกแน่ๆต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมศึกษาข้อมูลให้ดีอันนี้คือของที่เราเตรียมทั้งหมดนะพลอยมีอะไรบ้างเริ่มจากใบบัวมีดอกไม้นะคะดอกบัวแล้วก็นี่คือดอกอัญชันที่เขาบอกว่าเอาไปหมักหัวแล้วผมจะแบบดกดำซึ่งอีพ่อก็ไปศึกษามาแล้วว่าสรุปช่วยไม่ช่วยไม่น่าช่วยอันนี้คุณหมอมันก็มีเหตุและผลของมันอยู่คือเขาบอกว่าสีของอัญชันน่ะมันทำให้เส้นขนที่ขึ้นมาเนี่ยขูดเห็นได้ชัดขึ้นเราก็รู้สึกว่าอ๋อคิ้วมันดกขึ้นผมมันดกขึ้นแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันจะดกขึ้นจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำตามประเพณีว่ากันไปใช่ค่ะแล้วก็นี่คือดอกไม้เดี๋ยวเราจะพาน้องพร้อมเนี่ยไปไหว้พระก่อนนี่แบตเตอรี่กันไกเตรียมใหม่พร้อมเรียบร้อยล้างแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยเลยส่วนนี้ก็คือเป็นโถก็ใส่น้ำมนต์ลงไปในนี้เวลาแบบโกนผมเสร็จแล้วก็คือจะรดราดหัวเขานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเดี๋ยวไปดูวิธีจริงๆเลยดีกว่านะโอเคจ้ะพิธีแรกของเราก็คือพาน้องพร้อมมาไหว้พระก่อนนะคะไหว้พระลูกไหว้พระสาธุขอให้มันเป็นอย่างดีพระคุ้มครองนะคะแต่หน้าแต่หน้าโอเคอ่ะขอปีเองลูกเฮ้ยทุกค่ะยังไงพวงมาลัยไหว้พระดาวเรืองไหว้พระพิฆเนศเลยเดี๋ยวต่อไปก็คือจะเป็นพิธีการโกนผมไฟซึ่งวันนี้จะมีป้ามีแม่กันแล้วก็มีแม่พลอยนะคะคุณปู่คุณย่าและคุณยายและแฟหายไปไหนและอาแฟด้วยเออเกือบลืมมีอาแฟด้วยค่ะมาละอันชัน อันว่าผมและคิ้วลูกข้าจะดกอากาศข้าสองข้าอยู่ตรงนี้ฟังหัวเน่าเลยไม่มีใครสอนกูเลยไม่ชอบให้นั่งด้วยชอบให้เดินตอนอาลูกอาพานั่งเฟิร์สคลาสเที่ยวลูกปัดลูกตามพ่อตามพ่อเออก็ตามกูอยู่ดีเนาะต้องเดินตอนนี้เขากำลังนินทาเราสองคนอยู่นะเออใช่เขาบอกว่าเขาเรียนมาแล้วเนี่ยคือจริงนะนี่เป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวนะผมเชื่อว่าทุกคนมาหวังดีที่สุดแหละจ้าแต่แม่จ้าไม่คือเมื่อกี้พร้อมจะอึแม่เลยบอกว่าให้กินเอานมกินเมื่อกี้เพิ่งแหวกมาเลยลูกเขาก็จะหิวมากกินอีกทีบ่ายโมงครึ่งวิธีต่างกันเมื่อกี้พูดไปแล้วคือพร้อมสะอึกเสร็จปุ๊บแม่เลยบอกเอาน้ำมาให้กินซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจริงๆในน้ำนมแม่มีน้ำอยู่แล้วไม่ต้องกินน้ำเพราะเดี๋ยวเขาจะอิ่มเกินไปแล้วเขาจะกินนมแม่ไม่ได้โดยไม่ฉันเลี้ยงเขามาฉันก็ให้น้ำกินนะไม่เคยเท่าๆมองไว้นี่คุณย่าลูกขออะไรขอไปเลยลูกอยากได้นาฬิกาครับเดี๋ยวบอกฟ้าเลยลูกเต็มไม้เต็มมือแล้วนะเนี่ย4โลแล้วค่ะแม่เอาเลยมาทีละคนครับได้เวลาแล้วได้เริ่มแล้วให้คุณปู่เริ่มตัดเลยค่ะแรงนะลูกนะเป็นเด็กดีนะคะคุณปู่พาไปที่แข็งแรงตัวไวขอบคุณครับคุณปู่ครับขอให้น้องพร้อมเป็นเด็กดีครับโตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆครับได้ชอบคนเรียนหนังสือเก่งๆครับแล้วก็ไม่ดื้อครับแล้วก็ได้กินน้ำเยอะๆด้วยกินน้ำเยอะๆโอเคลูกเหมือนโดนด่าได้ข่าวว่าเรียนไม่เก่งเรานี่แสบไหมเรียนง่าย
ม่โตไวเป็นเด็กฉลาดสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกอัจฉริยะฉลาดเฉียบแหลมเรียนหนังสือเก่งเลยทำไมทุกคนต้องบอกว่าเรียนหนังสือเก่งคอยรีบโตจะได้มาเที่ยวกันนะคะเป็นเด็กดีนะลูกคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดด้วยใช่ไหมใช่สิใช่ถ้าทั้งนั้นกันก่อนก็ได้น้องพร้อมครับเป็นเด็กดีนะลูกนะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนนะครับนะลูกขอให้หนูเป็นที่รักของทุกคนนะครับอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับลูกโอเคครับส่งเสียงรับด้วยนะแล้วบ่นด้วยนะเร็วขอให้พร้อมเป็นเด็กดีแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันนะคะคนรักคนชื่นชมเมตตาเก่านานนะคะเก่งมากลูกเห็นไหมเห็นไหมต่อไปโกนฉันตื่นเต้นตอนแรกนัดไว้คือพ่อโกนนะคือพอถึงหน้างานจริงบอกให้แม่โกนตื่นเต้นมากแล้วอุ้มให้ผู้โกนน่ะได้หมดเออพี่โกนดีกว่าขอโทษนะลูกนะไม่เจ็บครับไม่เจ็บจะสกินเฮดแล้วครับเบา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 นี่ต้องบอกว่าเราใช้แบตเตอรี่สำหรับเด็กอันนี้เหรอใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วซึ่งมันจะอ่อนนุ่มนิ่งเลยนิ่งเลยพ่อบอกสกินเฮดเป็นเพื่อนลูกถามคุณปัญญาปันสุกก่อนพ่อก่อนนะโอเคหัวสวยมากลูกโอ้ดูท่าดูท่าพ่อเล่นใหญ่มากเลยเคยดูแมททิกใช่ไหมมาข้างนี้ก่อนมาข้างนี้ก่อนคีนูรีฟลูกจะเป็นมีดโกนตอนนี้คือแบบเครียดอ่ะสบายหัวเลยไม่ไม่โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้นะกันนะเฮ้ยบ่นอะไรลูกหัวหนูสวยจังเลยลูกปลาเพิ่งแบบเห็นชัดๆคือหล่อจะเท่าปลาแล้วอ่ะต้องเหนียงผมครับตัดเหนียงผมครับแผนกปัดแผนกปัดฟังก์ชันได้หมดโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีสวยงามพอแล้วพอแล้วหมดแล้วเสร็จเฮ้ยเท่อะแม่ดูดิเฮ้ยโคตรเท่อะเอาน้ำมนต์ลาดหัวเขานะครับนิดนิดหน่อยหน่อยได้ครับผมเอามือรูปหัวเขาได้นะครับห้อย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 แข็งแรงแข็งแรงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเย็นของดีๆของดีๆของดีๆข้างหมดนะดีๆข้างหมดโอเคโอเคยากครับโอเคลูกค่อยๆนะลูกนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะลูกนะสิ่งที่ดีๆเอาไปนะจนขึ้นเจริญรุ่งเรืองลูกเก่งมากเลยคุณยายคุณยายพร้อมโชคดีมีความสุขมากๆโอเคลูกโตโตป๊าป๊ามาม้าเลยแบบป๊าป๊ามาขอให้ดูเป็นเด็กดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับเปียกเลยค่ะครับเฮงๆๆนะคะโอ้อีกนะคิวซ้ําเหลืออีก1พิธีก็คือการหมักหัวอัญชันทาคิ้วทาอัญชันอะไรให้เรียบร้อยจะทําอะไรกับผมก็ทําเลยครับโอเคผมจะได้ดกดํานะลูกแม่อ่ะเริ่มสบายเริ่มสบายโอเคโอเคได้แล้วเรียบร้อยเป็นพิธีเป็นพิธีคิ้วล่ะทาคิ้วทาคิ้วทาคิ้วเดี๋ยวแม่วาดสวยๆคิ้วจังอันนี้สาบานว่าแม่วาดสวยไหนแม่มองไม่เห็นคิ้วลูกโอ๊ยทำไมเธอเธอแกล้งลูกเราโอเคเราจะพอแล้วนะโอเคครับโอเคเสร็จแล้วผมนี่ต้องยังไงนะเอาไปห่อแล้วก็ลอยแม่น้ำใช่ปะใช่ดอกไม้นะคะเราก็โรยลงไปนะคะ
ขอให้สิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรออกไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้หนูเป็นเด็กดีมีแต่คนรักคนชื่นชมชื่นชอบนะคะเมตตากรุณาน้องพร้อมเดี๋ยวแม่จะเก็บผมไว้หนึ่งปล่อยหันไปยิ้มหล่อจังเลยทำไมคิ้วเข้มข้างเดียวครับคุณแม่ทำร้ายคุณแม่ทำร้ายหนูโอเคหลังจากนี้ก็เดี๋ยวอาบน้ำเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีต้องไปอาบน้ำให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคันนะครับ